วัสดีครับคุณผู้ชมฮะกลับมาพบกับผมพิชาครับในรายการซีนีพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปครับอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการครับได้ทางช่อง True Movie Hit ฮะ True Thai Film แล้วก็ True Film Asia ครับผมแล้วก็หนังที่เราจะมาพรีเซนต์กันในวันนี้นะฮะนิตยสาร Entertainment Weekly นะฮะเรียกได้ว่าจัดให้หนังที่เราจะมาพรีเซนต์กันในวันนี้นะฮะอยู่ในหนังที่น่าจับตามองในปี2015ครับผมนะฮะแน่นอนก็คือหนังที่มีชื่อเรื่องว่าThe Divergent Series ครับผม Insurgent ฮะเป็นหนังที่แฟนๆหนังสือไม่ว่าจะเป็นแฟนหนังทั่วโลกต่างรอคอยครับแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วฮะสิ้นสุดการรอคอยครับไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นผมเล่าไปอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันดีกว่าครับอันตรายเสียฟ้าเธอจะทะยานไปเพื่อสู้ทุกศัตรูที่ขวางกั้นเธอจะทะลุไปเพื่อทำลายเชลีนวูดลีย์เป็นทริสทีโอเจมส์เป็นโฟร์ร่วมด้วยแคทวินสเลตและนาโอมิวัตส์การกลับมาของไดเวอร์เจนพร้อมยกระดับความมันสู่ขั้นสุด The Divergent Series Insurgent คนกบฏโลก19มีนาคมนี้ครบทุกมิติความมันทั้งในระบบปกติ 3D IMAX 3D 4DX และ Dolby Atmosเป็นยังไงบ้างฮะคุณผู้ชมหลังจากได้ชมตัวอย่างกันแล้วนะครับคุณผู้ชมน่าจะสังเกตกันได้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันดูเข้มข้นขึ้นมันดูมันขึ้นอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าเราได้ผู้กำกับนะฮะเรียกได้ว่าสายตรงเลยมาทางด้านแอคชั่นครับนั่นก็คือโรเบิร์ตชเวนเก้นั่นเองครับผมแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะฮะพูดถึงเรื่องบทเรื่องเนื้อเรื่องที่ดีแล้วนะครับยังได้มือเขียนบทนะครับที่ได้รางวัลออสการ์มาครับนั่นคืออาคิวาโกสแมนนั่นเองครับผมและเท่านั้นก็ยังไม่พออีกคุณผู้ชมผู้อำนวยการสร้างครับผมลูซี่ฟิชเชอร์ฮะอยู่เบื้องหลังหนังดังๆหลายๆเรื่องครับผมไม่ว่าจะเป็น The Great Gatsby นะฮะหรือว่าจะเป็น Memoirs of a Geisha ครับผมเรียกได้ว่าจัดเต็มทุกแขนงทุกด้านนะฮะเป็นว่าหนังมันจะสนุกแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้เราควรจะเบรกกันไว้ก่อนนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องไปดู5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office ครับว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยจะอยู่อันดับไหนกันบ้างนะฮะแล้วกลับมาอยู่กับ Insurgent กันต่อครับได้เวลาติดตาม Major Box Office 5อันดับหนังทำเงินโดย Major Cineplex ประจำสุดสัปดาห์วันที่12ถึง15มีนาคมนี้กันแล้วค่ะคือชอบที่แอคชั่นเริ่มกันที่อันดับ5นะคะตกลงมาจากอันดับ2กับเรื่อง Cat Away แบบว่ารักอ่ะหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ได้แมวเหมียวสุดฮอตอย่างจอห์นนี่มาสานความสัมพันธ์ให้กับคู่พระนางอย่างใบเฟิร์นพิมชนกและเป้อารักค่ะเนี่ยมาฟาดเรียบเลยนะฮะแมวหายเหรออันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่เรื่อง Super Fast ฟ้าเจ็บเร็วแรงทะลุหาหนังล้อเลียน Fast and Furious 7จะสนุกมันฮาขนาดไหนนั้นต้องไปติดตามชมกันนะคะYou don't see that every day. There's a storm coming at the weatherman couldn't predict. Hey, Jerry. อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่เช่นกันค่ะกับเรื่อง Run All Night คืนวิ่งทะลวงเดือดที่ได้เลียมนิวสันมาแสดงนำในเรื่องเขามีเวลาเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นที่จะปกป้องลูกชายจากมือปืนสุดโหดเขาจะทำได้หรือไม่ต้องไปชมค่ะYou drink coffee, Harding? Yeah, 6 cups a day for the last...อันดับ2ตกลงมาจากอันดับ1กับหนังของหุ่นยนต์ที่มีหัวใจอย่างแชปปี้ที่เขาจะต้องหนีให้พ้นจากการตามล่าให้ได้ค่ะ I don't want to die I want to live If you want to survive Chappie you must fight Mayhem downtown as police have begun อันดับ1ตกเป็นของเทพนิยายสุดคลาสสิกเรื่องซินเดอเรลล่าในเรื่องได้นักแสดงเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์พลิกบทบาทมาเป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวผู้ใจดีค่ะ There is goodness and where there is goodness there is magic I have to see her again ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องไหนติด5อันดับใน Major Box Office นั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะคุณผู้ชมครับและนี่คือ5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office ครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับหนังทุกๆอันดับฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Major Cineplex ครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาครับผม
แต่ถ้าคุณผู้ชมนะฮะยังอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนังนะครับเกี่ยวกับรอบการฉายหนังนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยกลับมาแล้วครับผม Major Movie Plus นั่นเองฮะแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังอย่างแน่นอนดาวน์โหลดง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็น Google Play หรือว่า App Store นะครับยังไงก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันมาเยอะๆนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้เราจะมาแนะนำหนังที่จะเข้าฉายในสัปดาห์หน้าให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับผมเรื่องแรกนะฮะเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Robot Overlord นั่นเองครับผมจะทำยังไงฮะเมื่อโลกมนุษย์ของเราครับถูกยึดครับผมโดยหุ่นยนต์นะฮะแล้วก็ถูกไล่ล่าตามล่าทุกฝีก้าวมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดได้ยังไงนะครับผมก็ต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะฮะแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องครับผมกับแอนิเมชันที่มีชื่อเรื่องว่า Home นั่นเองครับผมนะฮะจากผู้สร้าง The Cruise นะครับผมแล้วก็ How to Train Your Dragon นั่นเองครับผมเรื่องนี้ฮะโลกเราก็โดนยึดอีกแล้วครับผมแต่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเป็นเอเลี่ยนครับผมเอเลี่ยนเข้ามายึดโลกของเรานะฮะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับได้มาเจอกับเอเลี่ยนตัวหนึ่งและความวุ่นวายก็ได้บังเกิดขึ้นนะฮะจะวุ่นวายยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องไปหาคำตอบเอาเองครับและนอกจาก2เรื่องนี้ฮะมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมติดตามได้ในช่วงนี้ครับผม Commit Attractions หนังใหม่หนังโดนครับThe creators of The Cruise Your vehicle is infested He's my pet Now he is vibratingในสัปดาห์หน้ามีหนังใหม่น่าดูหลายเรื่องเลยค่ะเริ่มกันที่หนังเรื่องแรกนะคะเป็นหนังแอนิเมชันผจญภัยแฟนตาซีเรื่อง Home เมื่อโลกได้ถูกยึดโดยเอเลี่ยนมนุษย์ทุกคนต้องอพยพอย่างกระทันหันแต่มีสาวน้อยคนนึงที่ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจของเหล่าเอเลี่ยนเธอจึงทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางแต่เธอได้ไปเจอกับเอเลี่ยนตัวหนึ่งโดยบังเอิญทั้งสองถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการที่จะขัดขวางเพื่อไม่ให้เหล่าเอเลี่ยนตัวอื่นยึดครองโลกพวกเขาจะช่วยการปกป้องโลกนี้ได้หรือไม่ Journey around the world My turn for driving keys please You are a terrible driver You'll be unforgettable Look I have found our car Now it's all out in you Are you trying to drive me crazy Home กำกับโดยทีมจอห์นสันให้เสียงพากย์โดยจิมพาราสันริฮาน่าและเจนนิเฟอร์โลเปสค่ะ DreamWorks Homeหนังเรื่องต่อไปเป็นหนังแอนิเมชันผจญภัยอีกเรื่องนึงนะคะกับเรื่องเพดดิงตันคุณหมีหนีป่ามาปวดเมืองเรื่องราวของการผจญภัยของหมีน้อยที่เดินทางมายังลอนดอนเพื่อตามหาบ้านจนกระทั่งได้พบกับครอบครัวหนึ่งพวกเขาจึงรับเจ้าหมีน้อยไปเลี้ยงดูอย่างดีแต่เจ้าหมีดันไปสะดุดตานักสตาร์ฟสัตว์ของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเข้าเรื่องราวชีวิตของหมีน้อยตัวนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามนะคะIt doesn't matter that he's a different species, or that he has a worrying marmalade habit. Paddington's family. Paddington, coming. What this family needed.แพดดิงตันพุทธมีหนีป่ามาปวดเมืองกำกับการแสดงโดยพอลคิงหนังนำแสดงโดยเบนวิสชอร์แซลลี่คอร์กินส์และนิโคลคิดแมนTo do something. You don't understand. The fighting is done. เรื่องต่อไปเป็นหนังสงครามแอคชั่นไซไฟเต็มรูปแบบกับเรื่อง Robot Overlords สงครามจักรกลล้างโลกเมื่อโลกถูกยึดครองโดยหุ่นยนต์ขนาดใหญ่จากนอกโลกมนุษย์ถูกควบคุมพวกเขาต้องถูกติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอาไว้เพื่อป้องกันการหลบหนีและขัดขืนแต่พวกเขาก็ได้บังเอิญค้นพบวิธีที่ทำให้เครื่องตามรอยหยุดทำงานได้ชั่วคราวและสามารถควบคุมมันได้จนนำไปสู่แผนการการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อทวงคืนโลกและอิสรภาพของมนุษย์กลับคืนมา You're coming with me When I tell you the truth about why the robots are here you'll beg meRobot Overlords สงครามจักรกลล้างโลกกำกับการแสดงโดยจอห์นไรท์หนังนำแสดงโดยคาเลนแมคคอลิฟเบนคิงส์ลีย์และกิลเลียนแอนเดอร์สันและเรื่องสุดท้ายในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นหนังครอบครัวแนวดราม่ากับเรื่อง X plus Y เธอบวกฉันเท่ากับเราเรื่องราวของเด็กชายที่มีปัญหาในการเข้าสังคมแต่กลับมีพรสวรรค์ในด้านคณิตศาสตร์ว
วันหนึ่งเขาได้รับโอกาสให้เข้าแข่งขันในงานคณิตศาสตร์โลกงานนี้เขาได้พบกับผู้หญิงที่เรียนร่วมห้องคนหนึ่งที่ทำให้เขาได้พบว่าการใช้ชีวิตและเรื่องความรักนั้นไม่สามารถที่จะใช้ตัวเลขในการคำนวณได้เธอบวกฉันเท่ากับเรากำกับการแสดงโดยมอร์แกนแมทธิวหนังนำแสดงโดยอาซาบัตเทิลฟิลด์ลาร์สฟอร์และแซลลี่ฮอว์กิงค่ะไม่ควรพลาดสักเรื่องครับคุณผู้ชมมาเป็นว่าอยากดูเรื่องไหนมีเรื่องไหนในใจไปติดตามกันได้ครับในโรงภาพยนตร์นะฮะและสัปดาห์หน้าซินีพ็อปจะมีอะไรมาฝากกันคุณผู้ชมจะต้องติดตามกันให้ดีๆครับผมส่วนตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับกับหนังที่เราจะมา proudly present กันในวันนี้ครับกับ The Divergent Series Insurgent คนกบฏโลกนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวในภาคนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวของคริสครับที่ต้องย้ายนะฮะจากกลุ่มผู้ปกครองครับมาสู่กลุ่มผู้กล้าครับและนั่นนะฮะทำให้เธอได้ค้นพบแผนการลับนะครับที่จะยึดครองโลกนะครับผมของเจอร์นีนะฮะหัวหน้ากลุ่มผู้ทรงปัญญาแน่นอนว่าเธอจะต้องรวบรวมความกล้าเพื่อลุกขึ้นสู้อีกครั้งกับแฟนของเธอที่มีชื่อว่าโฟนั่นเองฮะเธอจะทำสำเร็จไหมความกล้าของเธอจะสำเร็จผลหรือเปล่าเธอจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมคุณผู้ชมจะต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะครับผมหนังดีนะฮะจากค่ายมงคลเมเจอร์ครับผมติดตามกันได้ในช่วงนี้ฮะซินิพ็อปพรอลี่พรีเซนต์ครับCreated a society in which each faction plays a critical role in maintaining the social order, and it is up to all of us to take a stand against its one true enemy, divergence. I know you're angry, but you're letting it consume you. You are living proof the divergent problem has grown beyond all control. Kill them both. Factional law must be upheld. It's time we fight back. Together. You are the key, Triss, to rescue a little civilization we have left. No pressure. I'm not gonna let you do it. You're real. Yeah, I'm real. คุณผู้ชมครับ The Divergent Series Insurgent คนกบฏโลกฮะกำกับการแสดงโดยโรเบิร์ตเชเวนเก้ครับผมส่วนนักแสดงฮะยังเป็นชุดเดิมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์ลีนวูดลีย์ครับทีโอเจมส์ฮะนักแสดงมากความสามารถนะฮะอย่างเคทวินสเลตครับแล้วทั้งนั้นยังไม่พอครับยังมีนักแสดงคนใหม่มาร่วมทัพด้วยฮะนั่นก็คือนาโอมิวัตนั่นเองครับผมปี2015ถึงเวลาที่ Divergent สาวทริสและโฟนักสู้หนุ่มที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมสู้และคนที่อยู่เคียงข้างหัวใจเธอร่วมด้วยทีมนักสู้หนุ่มสาวจากกลุ่มผู้กล้าจะเปิดฉากการต่อสู้ครั้งเปลี่ยนโลกช่วงชิงขุมความลับสำคัญจากเจนีนพร้อมการผจญภัยไปยังกลุ่มต่างๆเพื่อรวบรวมพันธมิตรแห่งไดเวอร์เจนต์เข้าสู่สงครามแยกโลกครั้งสำคัญที่จะพลิกอนาคตคนทุกกลุ่มไปตลอดกาลเจนีน claims you're all dangerous insurgents if we were to combine forces we'd be unstoppable find themEvery last one of them. มงคลเมเจอร์และ Summit Entertainment นำทั้งโลกเตรียมสัญชาตญาณในตัวคุณให้พร้อมร่วมนับถอยหลังสู่การกลับมาสานต่อปรากฏการณ์ฟีเวอร์ที่ทุกคนรอคอยไปกับสุดยอดทีมนักแสดง2เจเนเรชั่นเชลีนวูดลีย์เป็นทริสทีโอเจมส์เป็นโฟร์แองเซลเอลโกเป็นคาเล็บร่วมด้วยเคทวินสเลตแม็กกี้คิวแอชลีย์จัดไมค์เทเลอร์และการร่วมทีมไดเวอร์เจนต์ครั้งแรกของนาโอมิวัตส์ It's time to fight back. You need to be strong. I'm not gonna fight you. Of course you're not. You're gonna fight you. แยกโลกสู่จุดโลกไดเวอร์เจนต์สู่อินเซอร์เจนต์ในThe Divergent Series Insurgent
great thing about this movie is that we've gone through the setup of the world. In Insurgent, we realize how large the world really is. It's an exciting, action-packed film with great performances. We already have all of the characters introduced. Now we can just tell a great story. Right away, we were going to start the movie with action, with Triss being chased from faction to faction and never let up. Since Divergent, she's become a little harder and a little tougher. The film begins with Triss and Four in a faction called Amity. Amity is the farming group. They're way on the edge of everything. They value compassion and peace, and it's not quite Triss's mindset. And Sergeant, he's also Sikander, you see factionless. They're marched into factionless, and there's this powerful leader. And that's Naomi Watts, who's gonna be playing my mom. We need more soldiers. I know where the remaining Dauntless are hiding. Evelyn's starting the kind of army to fight Janine. In this film, Janine is willing to go to any limit to get exactly what she wants. What does Janine think is in that box, Caleb? I don't know, but she's testing Divergence. The box takes a lot of my favorite scenes from the book and puts them in the same place at the same time. In the first movie, you don't really know exactly what Erudite is up to. In Insurgent, it's crystal clear. Let's begin. So the movie has all kinds of serums and incredibly intense sims. And the visual effects are mind-bending. That's why you do an action film in a way, you know, so that you can do fun stunts. The first one obviously had action, but this one's just taken to the next level. It's a very ambitious action movie. Go, let's go! In Divergent, we created a world. In Insurgent, we're gonna tear it up. คุณผู้ชมครับเตรียมตัวฮะนับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์แยกโลกครับผมใน The Divergent Series Insurgent คนกบฏโลกครับผมวันนี้ในโรงภาพยนตร์ฮะและแน่นอนเหมือนเดิมวันนี้ก็มีเกมคำถามจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามให้ฟังนะฮะคำถามของเราในวันนี้ครับผมอยากจะถามคุณผู้ชมว่ากลุ่มพลังลึกลับครับที่ยังไม่มีใครเคยรู้ในโลกนี้นะฮะมีชื่อกลุ่มว่าอะไรครับผมและใครเป็นหัวหน้ากลุ่มครับผมถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะฮะก็อย่าลืมส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมถ้าใครตอบถูกก็รับไปเลยครับขออนุญาตโชว์ของรางวัลครับที่ผมใส่อยู่นี่นะครับผมเสื้อนะฮะ Insurgent นะครับจากมงคล Major นะฮะมีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันครับผมพร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex นะฮะอีก3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งครับผมยังไงก็อย่าลืมส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆพร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงและที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิทธิ์ในการรับของรางวัลนะครับผมส่งเข้ามาแล้วเอาตัวนี้ไปคุณผู้ชมครับช่วงนี้ News Pop ฮะอย่างที่ได้บอกไปว่ามีอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับผมอยู่กับคนที่จะมาเรียกว่าชี้แจงบอกเล่าเรื่องราวแถลงไขเกี่ยวกับหนังไทยนะฮะที่มีชื่อเรื่องว่า2538 Alternative ครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมคนเดียวเนี่ยให้คำตอบคุณผู้ชมทั้งหมดไม่ได้แน่นอนฮะวันนี้ผมอยู่กับนักแสดงและผู้กำกับนะครับผมคุณเสือยันยงนะครับผมอิงอาชิตะนะครับแล้วก็คุณแวนชนินทร์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ2538 Alternative เนี่ยครับผมได้ยินชื่อหนังครั้งแรกแล้วผมแบบเฮะมากเลยเฮะมากใช่มั้ยฮะไอเดียมายังไงพี่ไอเดียมันมาจากจริงๆไอเดียเนี้ยเป็นไอเดียจากทางผู้บริหารโมโนพิกเจอร์นะครับเขาบอกว่าพาลูกน้องเขาไปเอาติ้งที่อังกฤษแล้วบรรยากาศมันสวยงามมากที่ยุโรปสวยงามมากแต่ทุกคนดันก้มหน้าสื่อสารกันโพสนั่นโพสนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอ๊ะทำไมมันก็สวยนะทำไมไม่คุยไม่พูดคุยอะไรกันเลยเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองเอาไอเดียเนี้ยมาคุยกับผมซิว่าอยากทำภาพยนตร์เกี่ยวกับการสื่อสารที่แบบว่าเปรียบเทียบระหว่างยุคนี้ยุคโซเชียลมีเดียกับสักยุคนึงเนี่ยเสือคิดว่ายุคไหนน่าจะเอามาเล่นอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเป็น2538ซึ่งแบบว่าเป็นยุคที่การสื่อสารมันแบบว่าทุกคนคิดก่อนทำอะไรเงี้ยฮะ
มันจะเป็นยุคที่แบบว่าเทคโนโลยีแบบว่าสูงสุดคือเพจเจอร์ครับผมการจะบอกใครสักคนเนี่ยนั่นต้องไปบอกอีกคนหนึ่งก่อนเพื่อส่งให้อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็มีเพลง Alternative ที่กำลังเป็นกระแสดังมากตอนนั้นเลยหยิบยุคนี้ขึ้นมาบางคนอาจจะอยากทราบเรื่องราวคร่าวๆว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับพี่ก็เป็นพระเอกของเรานะครับตัวเอกของเราชื่อว่าก้องเนี่ยฮะเป็นเด็กยุคนี้แหละยุค58นี่แหละโซเชียลมากครับแชทเชิดทำทุกอย่างในนี้หมดอันฟงอันเฟนบอกลงบอกเลิกใครก็ในนี้หมดอะไรเงี้ยฮะบังเอิญเขาได้ย้อนกลับไปยุค2538ครับโดยการไปเจอเพจเจออย่างหนึ่งแล้วก็ได้ย้อนกลับไปย้อนกลับไปก็เลยได้ไปเจอกับส้มซึ่งเป็นนางเอกครับส้มก็เลยได้เหมือนสอนให้เขารู้ถึงความรักในยุคนั้นว่าเป็นยังไงในสไตล์2538ครับจะเป็นยุคที่เพลงอัลเทอร์เนทีฟดังแล้วก็ไปเจอพ่อกับแม่ตัวเองจีบกันมันก็เลยเกิดความผิดที่ผิดเวลาความน่ารักมันก็เลยเกิดขึ้นครับผมครับผมถ้าย้อนกลับไป2538ย้อนไปตอนนั้นอยากถามพี่ๆแต่ละคนว่าตอนนั้นทำอะไรกันอยู่ครับยังมีอัลบั้มอยู่ครับตอนนั้นอัลบั้ม Being ชุด2มั้งครับแล้วพี่เสือครับผม23ตอนนั้นเสืออยู่ม.6ครับกำลังจะเรียนจบอยู่ม.ปลายกำลังอินเลยฮะกำลังอินเลยกับเรื่องความรักเรื่องวัยรุ่นอะไรแฟชั่นอะไรอยู่กันพอดีเลยก็5-6ขวบเหมือนกันมั้งครับเท่ากันใช่ไหมครับก็ช่วยที่บ้านขายเทปอะไรเงี้ยครับก็ไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ค่อยได้เฮลอะไรมากเท่าไหร่ครับถามพี่แวนกับพี่อิงบ้างฮะว่าในหนังเรื่องนี้พี่2คนรับบทเป็นใครกันบ้างครับผมเรารับบทเป็นซึ่งกันและกันนะใช่ครับเป็นซึ่งกันคนเดียวกันคนเดียวกันใช่ผมจะเป็นตั้มตอนโตครับผมเป็นตั้มตอนวัยรุ่นครับวัยรุ่นครับผมคือเรียกว่าแสดงเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันแต่อยู่คนละช่วงอายุฮะใช่ครับก็คือเป็นพ่อพระเอกครับตอนนี้ตอนนั้นเขาเด็กอยู่เขายังไม่มีลูกครับผมไม่มีลูกแล้วคาแรคเตอร์ของตัวละครที่มีชื่อว่าตั้มนี่เป็นลักษณะบุคลิกเป็นยังไงบ้างถ้าตอนที่ผมเล่นนะครับก็คือเป็นชายที่ขยันทำงานนะครับทำเพื่อครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับมีภรรยามีลูกรักครอบครัวมากจนกระทั่งบางทีเนี่ยทำงานเพลินจนลืมไปว่าบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะมีให้กับครอบครัวเนี่ยมันหายไปก็ผมก็จะเป็นตั้มตอนวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงครับก็เป็นเฮไปนั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเป็นคนที่มีรักแท้ครับรักใครก็จะรักเลยแล้วก็เกรงใจเขามากเลยนะครับแต่ด้วยความที่หลายๆอย่างเนี่ยทำให้เราไม่เข้าใจกันบ้างเลยครับก็จะมีทะเลาะกับแฟนบ้างครับอะไรงี้ก็เป็นคนที่ชอบดนตรีชอบดนตรีครับผมเรียนสถาปัตย์รักศิลปะและดนตรีอะไรเงี้ยครับสาวติดตึมโหเห็นไหมต้องไปดูครับเห็นไหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทที่ท้าทายสำหรับพี่อิงเลยก็ไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ติดต่อมาก็ใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากเป็นนักแสดงที่ดีบทอะไรมันก็ควรจะเล่นได้ต้องอย่างนั้นถ้าบทอะไรที่เล่นไม่ได้เขาก็ไม่เลือกเราอยู่ดีครับฉะนั้นเขาเลือกเราแล้วแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างเราก็ต้องทำแสดงว่าเราต้องเล่นได้แน่นอนก็คิดว่าอย่างนั้นครับผมพี่เสือครับเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ครับผมอยากให้พี่เสือแบบเล่าออกมาให้ได้ฟังหน่อยว่าเสน่ห์หลักๆของมันอยู่ตรงไหนฮะเสน่ห์จริงๆ2538ก็คือปี2538ครับเอาเธอมาจีบเอาเธอคือ alternative แล้วก็มาจีบก็คือมารวมกันนะฮะมารวมกันก็คือดนตรีและความรักนั่นแหละครับก็คือตรงนั้นก็คือจุดที่เป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่แล้วการที่เราได้เหมือนเด็กยุคใหม่นะครับครับผมการที่ได้ย้อนเวลากลับไปเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเอ๊ะอย่างนี้มันมีด้วยเหรออันเนี้ยมันคือเสน่ห์ของมันดนตรีบทเพลงที่บอกว่ามันทำหน้าที่ในแต่ละซีนของมันครับผมเราก็จะอินไปกับบรรยากาศตรงนั้นอะไรเงี้ยฮะส่วนเนื้อหาสาระเนี่ยมันมีแบบว่าสอดแทรกไปกับความสนุกของเรื่องนี้อยู่แล้วยังไงต้องไปดูกันต้องไปดูฮะแล้วหนังเรื่องนี้พี่อิงได้แสดงเนี่ยมีฉากไหนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจตัวเราเป็นพิเศษไหมฮะมีอยู่ฉากนึงที่ผมจะต้องเล่นเป็นซีนอารมณ์กับลูกครับผมเนตันเป็นคนเล่นเป็นลูกครับก็ต้องอธิบายเขาว่าครอบครัวเราคือเขาไม่เข้าใจว่าพ่อกับแม่มีrelationship แบบนี้ทำไมเพราะอะไรคือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นนะครับผมก็เป็นซีนที่ผมจะต้องอธิบายกับลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรซึ่งมันเป็นซีนอารมณ์แล้วก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะหนึ่งเราไม่เคยมีลูกนะครับสองก็ยากอ่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ผ่านได้ใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงหนังเรื่องนี้แล้วแน่นอนมันมีเรื่องเกี่ยวกับ
เสียงเพลงมีเรื่องเกี่ยวกับเพลงมาเกี่ยวข้องนะฮะครับถ้าพูดถึงเพลงอัลเทอร์เนทีฟฮะผมว่าแต่ละคนน่าจะมีเพลงที่เป็นหยุดเป็นหนึ่งในใจหรือที่ชอบกันอยู่แล้วอยากจะทราบว่าพี่ทั้ง3คนมีเพลงไหนบ้างมั้ยฮะผมมีของวงฝรั่งได้มั้ยครับได้เป็นเพลงแรกที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นคลาสสิกแล้วมันชื่อเพลง Creep ครับของ Radiohead ครับผมไม่น่าเชื่อว่าเพลงเดียวกันเอาละเอาเพลงเดียวกันพี่ก็ชอบมากครับวันนี้ก็ยังฟังเกือบทุกวันเลยนะครีปต้องเป็นออริจินอลของ Radiohead นี่เลือกได้เพลงเดียวเพลงเดียวเลยครับครับผมเพราะว่าฉันเพียงเธอเพราะว่าฉันมีเพียงเธอครับพราวพราวสงสัยผมจะต้องไปหาฟังกันดูบ้างแล้วนะฮะไม่ยากเลยครับวันที่19มีนานะครับก็ไปโรงภาพยนตร์นะครับก็จะได้ฟังเพลงได้ฟังเยอะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคิดว่าคุณผู้ชมเข้าไปชมเรื่องนี้แล้วออกมาคุณผู้ชมจะได้อะไรกลับมาบ้างพี่สำหรับภาพยนตร์เนี่ยนะครับนอกจากสาระแล้วเนี่ยที่ทุกๆเรื่องภาพยนตร์ทุกๆเรื่องตามความคิดของผมเนี่ยคือได้รับความบันเทิงครับผมนะครับแล้วก็สาระมาด้วยกันเรื่องนี้ก็เช่นกันผมเชื่อว่าคุณจะนั่งดูไปแล้วก็อมยิ้มไปด้วยสำหรับคนที่เกิดในยุคนั้นนะครับก็จะได้กลับไปเหมือนย้อนกลับไปได้ฟังเพลงเพราะๆได้ไปดูองค์ประกอบต่างๆเช่นอุปกรณ์เสื้อผ้าอะไรที่เป็นยุคนั้นนะครับก็จะได้รีมายด์ถึงนึกถึงสำหรับคนที่เกิดยุคนี้ไม่ทัน5ขวบใช่ไหมจะถามเหมือนกันก็กลับไปดูยังผมยังโอเคผมยังพอซึมซับได้อยู่ครับแต่ถ้ารุ่นที่แบบเด็กกว่าผมลงไปสักก็ไปดูเพื่อรู้ว่าสมัยนั้นมันเป็นยังไงเขาจะดูรู้เรื่องใช่ไหมพี่โอ้รู้เรื่องสิฮะรู้เรื่องเลยครับเพราะว่าไม่ว่าการนำเสนอนะครับก็คือว่าเราผ่านตัวละครเอกของเราอะจริงๆเราวางไว้ว่าตั้งแต่ตอนทำบทแล้วฮะตัวละครเอกของเราก็คือตัวกล้องเนี่ยเป็นเด็กยุคนี้เหมือนเป็นไกด์พาทัวร์ครับยุค38เขาก็จะได้เห็นวิธีการเห็นอะไรเงี้ยขั้นตอนต่างๆของการสื่อสารของยุค38เพลงอะไรเงี้ยเหมือนได้เรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละครหลักตัวนี้ดูง่ายครับผมดูง่ายครับเข้าใจแน่นอนเข้าใจแน่นอนครับผมแล้วก็ได้เห็นมุมมองความรักของคนสมัยก่อนนะครับการจีบกันความจริงใจที่เขามีให้กันนะครับความพยายามในการถ่ายทอดความรักจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งเขาพยายามแค่ไหนครับครับผมแล้ววันนี้นะครับผมแขกรับเชิญของเราไม่ได้มามือเปล่าอย่างแน่นอนครับเขาติดนี่มาด้วยฮะเป็นสมุดจดนะครับผมญาติโชว์ข้างในก่อนนี่นะฮะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเอาไปจดอะไรก็ตามนะครับสมุดเล่มนี้น่าสะสมมากๆนะฮะแต่ผมคงให้ไปฟรีๆไม่ได้คุณผู้ชมต้องตอบคำถามก่อนนะครับผมจะถามคุณผู้ชมว่าพระเอกของหนังเรื่อง2538เอาเธอมาจีบนะฮะย้อนกลับไปในปี2538ได้ยังไงครับผมครับส่งกันมาตามนี่เลยฮะอีเมลเทนอยู่ข้างล่างนี้นะครับและนี่ครับคือช่วง News Pop ที่ผมบอกได้เลยว่าเต็มอิ่มแน่นอนคราวนี้เราก็ได้รู้อยู่แล้วว่า2538เอาเธอมาจีบเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้รอคุณผู้ชมอยู่ในโรงภาพยนตร์นะฮะหาเวลาว่างไปชมกันให้ได้สักครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมแต่คุณผู้ชมยังสามารถรับชมรายการ Cine Pop นะฮะได้ทั้งช่อง True Movie Hits ครับ True Thai Film แล้วก็ True Film Asia ฮะพลาดช่วงไหนของรายการไปชมย้อนหลังก็ได้นะครับที่ inside.truevisionstv.com ครับหรือจะเป็นทาง YouTube นะฮะทาง Channel ของ True Cine Pop ครับผมแล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถคอมเมนต์แนะนำติชมรายการกันได้เหมือนเดิมครับที่ cinepop@truecorp.co.th ครับผมและใครที่เล่น Facebook นะฮะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจเพื่อรับข่าวสารก็ได้นะครับที่ facebook.com/cinepoptruevisions ครับผมนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ Cineplex Studio สำหรับสถานที่ถ่ายทำครับขอบคุณเสื้อผ้าจากมงคลเมเจอร์นะฮะแต่งหน้าทำผมโดย Proper Mark New York แล้วก็ KMA ครับและที่สำคัญนะฮะขอบคุณค่ายหนังทุกๆค่ายนะครับขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับรายการ Cinepop รายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสุดสัปดาห์นี้ยังไม่รู้จะไปทำอะไร Insurgent คนกบฏโลกรอคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์อย่าลืมไปชมกันเยอะๆครับผมและยังไงก็อย่าลืมมาเล่ากันให้ฟังด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ